สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระศุกร์ที่ขยับเข้าสู่ภพเรือนราศีกันซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็สิงห์เนี่ยต้องบอกว่าศุกร์ที่เข้าไปอยู่ในเรือนที่2เนี่ยก็จะเป็นศุกร์ที่มีตำแหน่งเป็นนิดให้ผลในเรื่องของการงานที่มันเหนื่อยนะคะนิดเนี่ยแปลว่าตกต่ำแปลว่าเหนื่อยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาบอกออกแนวไม่ค่อยดีแล้วแต่คุณต้องดูบริบทโดยรวมด้วยเพราะแอดจะบอกเจ้าชะตาว่าช่วงระยะเวลานี้ตัวตนแข็งแกร่งเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะมีงานยากเข้ามาหรือมีงานบางงานที่ทำแล้วได้เงินน้อยแต่ได้หน้าหรือว่าได้ชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันจะได้พบการงานที่บางทีไม่ถนัดการงานที่บางทีรู้สึกว่ามันเกินกำลังการงานที่รู้สึกว่าช่วงระยะเวลานี้ทำเพื่อชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะบางทีเหนื่อยการงานเหล่านั้นเหนื่อยแต่ทีนี้แอดจะบอกเจ้าชะตาด้วยว่าด้วยการที่มีดาวพฤหัสนะคะส่งองศาถึงในลักษณะตรีโกณเนี่ยการงานที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยยากหรือลำบากอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าตาตกต่ำอะไรลงไปมากไปกว่านั้นเพียงแต่เวลาที่มีดาวเป็นนิดอาจจะต้องระมัดระวังว่าบางครั้งด้วยการที่ดาวประจำตัวก็เด่นนะคะดาวลาภะแม้จะอยู่ในวินาศมันจะมีเรื่องของงานเบื้องหลังงานต่างๆที่ซุกซ่อนงานไม่ถูกต้องหรืองานที่แบบเอาเป็นว่ามีเงินเข้าละกันนะคะจะมีลักษณะของงานที่มีเงินเข้าหรือเจ้าตารับงานจนเกินไปแล้วงานที่มันออกมาได้ในระยะเวลานี้ให้ระวังมันประสิทธิภาพน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่ามันจะได้เรื่องโชคลาภความสำเร็จการงานดีไหมสิงห์ก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าในเดือนเนี้ยในเดือนช่วง27สิงหาจนถึง21กันยายนเนี่ยการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์มันขึ้นนะคะการเจรจาของคุณมันดีมันเด่นนะคะเพียงแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยที่สุขเป็นนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะแล้วถ้าเกิดพลาดพลั้งงานของคุณมันต้องถูกตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตางานเยอะเงินดีงานเข้าโด่งดังบางคนสำเร็จดังใจนะคะแต่ก็ต้องระวังว่าช่วงเนี้ยตัวเองรับงานเกินไปรับงานมากเกินไปจนกระทั่งแบบหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้คุณภาพก็มีนะคะหรือบางคนดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาต่างๆระหว่างคุณกับคนรักขัดกันถามว่าขัดกันในเรื่องไหนก็จะขัดกันในเรื่องของการเงินนะคะพูดไอ้ดาวพระศุกร์ในเรือนเนี้ยก็จะออกแนวประมาณอย่างนี้นะคะเจ้าชะตาก็ต้องสำหรับแอดมอนะช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นอย่างมากที่เจ้าตาจะต้องพูดจาถนอมน้ำใจกันดาวพระศุกร์ที่เป็นนิดเนี่ยก็จะเป็นดาวพระศุกร์ที่ส่งผลในเรื่องของการมีพลังในเรื่องของความรักน้อยกว่าคู่ครองก็มันเป็นนิดนะฮะพอน้อยกว่าคู่ครองเขาต้องการอะไรเราก็ให้เขานะฮะตัวเจ้าตาในช่วงนี้ก็เหมือนแบบเหมือนโปรโมชั่นให้คู่ครองอ่ะยอมทุกอย่างบางครั้งคนที่เข้ามาคุยใหม่ๆอ่ะยังไม่ได้ลงแบบตกลงปลงใจจะเป็นคู่เลยนะคุณก็รู้สึกคุณไม่ได้รู้สึกหรอกเพราะว่าคุณเปย์เขาไงสิงห์บางคนช่วงระยะเวลานี้เปย์เขาแต่อาจจะไปได้คู่ครองที่จับปลาหลายมือไม่ใช่คู่ครองคนที่เข้ามาคุยแบบจับปลาหลายมือเพราะพระศุกร์เนี่ยมันเป็นแทนการเงินและแทนความรักของภพโลกและแทนการพูดการเจรจาของคุณและแทนการงานของคุณในส่วนของความรักแอดก็เลยว่าระยะเวลาเนี้ยให้ระวังคนที่เข้ามาแบบคาดหวังผลประโยชน์จากคุณคุณทุ่มเทไปเต็มที่แต่อาจจะได้รับกลับมาน้อยซึ่งแอดว่าคุณก็มีแบบความเข้มแข็งในตัวเองอยู่อะนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ราหูหรือว่าความลุ่มหลงก็ตกเรือนมรณะก็อาจจะใส่แว่นตาสีชมพูมองไม่เห็นว่าเขาเข้ามาปอกลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในเคสของคนที่ไม่มีคู่นะแต่ถ้าเคสคนมีคู่คุณก็ต้องไปดูว่าในปัตตานีเนี่ยดาวพระเสาร์ถอยหลังก็ความเป็นอริมันก็น้อยลงการพูดการเจรจากันมันก็ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ยังต้องใส่ใจกันอยู่เพราะพระเสาร์เป็นพินทุบาทนะคะและเจ้าตาก็ยังอารมณ์ร้อนอยู่อันนี้คือคนมีคู่นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์
ันในส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิงห์เนี่ยในช่วงระยะเวลานี้งานการเงินทำมาหาได้การจับจ่ายใช้สอยกระแสการเงินดีนะคะจะทำอะไรก็ตามอย่าทำเกินความก็เรียกว่าอย่าทำเกินพลังอย่าทำเกินขีดจำกัดของตัวเองหรือบางทีรับงานแล้วเอาไปให้คนอื่นทำแต่ว่าทำออกมาในชื่อเราต้องระวังความเสียหายแล้วระวังถูกฟ้องในเรื่องแบบเหมือนแบบว่าจะส่งงานตอนนั้นตอนนี้แล้วมันไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าสิ่งเนี้ยงานเข้างานเยอะนะคะจะทำอะไรก็เหมือนแบบช่วงระยะเวลานี้คิวทองในเรื่องการเงินก็เลยบอกว่าการเงินเข้ามาตามกับงานเยอะละค่ะแต่งานก็ต้องมีคุณภาพนะคะลัคนาราศีสิงห์เอาล่ะสิงห์โดดเด่นนะคะที่จะระวังก็ช่วงระยะเวลานี้ขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนนะสิงห์บางคนในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่บางท่านที่เคยซัพพอร์ตคุณน่ะอาจจะไม่ค่อยพอใจคุณนักนะคะด้วยคุณอาจจะดื้อหรือคุณอาจจะเถียงอะไรแบบนี้ค่ะระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องไปปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็ฟังคนอื่นด้วยคุณเด่นมากนะดาวพระอาทิตย์ของคุณเด่นนะคะทีนี้ในส่วนของดาวพระศุกร์ในเรือนกระดุมพระนี่ก็ต้องบอกว่าในระยะเวลาของสิงห์เนี่ยศุกร์อยู่ในราศีกันตั้งแต่27สิงหายาวไปถึง21อ่ะซึ่งพอ1กันยาเนี่ยจะบอกเจ้าตาเลยว่าดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวพระพุธในเรือนกระดุมพระเขาโดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าคนกำลังถูกปลอกลอกนะพอพระพุธเข้ามาสู่พบเรือนนี้นะรู้ทันนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนหน้าไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าเจ้าตาจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ทันคนที่จะเข้ามาปลอกลอกหรือคนที่ไม่หวังดีในเรื่องของการเงินที่ต้องควบคุมคือเรื่องอารมณ์ความหลงไหลคำพูดการเจรจาการดื้อกับผู้ใหญ่เท่านั้นเองพระศุกร์เข้าในเรือนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังดาวพื้นดวงเกิดกันว่าลัคนาราศีสิงห์ในแต่ละคนจะพบเจอเรื่องอะไรบ้างที่มีดาวพื้นดวงเกิดกระจัดกระจายกันอยู่ใน10เรือนเนี่ยทีนี้เจ้าตาใน12เรือน10ดาวเนี่ยถ้าอยากฟังแล้วเข้าใจเนี่ยแอดเขียนวิธีการฟังง่ายๆแค่9บรรทัดให้เจ้าวตาไปฟังไปอ่าน9บรรทัดในคอมเมนต์แรกปักหมุดไว้ให้นะคะลองค่อยๆอ่านดูมันจะมีการเฉลี่ยว่าดาวอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันไม่ตรงกับที่แอดมินบอกเนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนที่แอดอ่านไหมนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ดาวพื้นดวงเกิดหรือไม่รู้นะคะคุณสามารถอ่านคำแนะนำในคอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้แล้วจะฟังรู้เรื่องทุกคนนะคะเราเริ่มต้นกันที่ภพเรือนที่เป็นพระเอกในวันนี้นะคะคือภพเรือนกระดุมพระจะส่งผลต่อคำทำนายที่แอดทำนายไปกระทบที่ 100% จากเกณฑ์ที่คุณบอกว่าแอดแมนกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติ 50% ก็100ของ50นะคะส่วนเรือนนางเอกก็ต้องบอกว่าเรือนมรณะนะคะกระทบที่80% จากเกณฑ์ที่คุณให้แอดมินแมนนั่นเองนอกนั้นมีเขียนไว้เป็นรายละเอียดเรียบร้อยจนกระทั่งแม้กระทั่งบางคนที่ไม่มีดาวอยู่ใน2เรือนนี้เลยจะต้องฟังในแบบไหนแอดเขียนไว้ให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงมีการตามลิงก์ไปหาดาวพื้นดวงเกิดด้วยนะเราเริ่มต้นกันนะคะที่ดาคนที่มีดาวมฤตยูในเรือนกระดุมพักคนนี้จะเอาแน่เอานอนในเรื่องของการเงินไม่ได้และช่วงระยะเวลาเนี้ยให้ระวังการทำงานในแบบที่ไม่ตรงไปตรงมาอาจจะทำให้เจ้าตาเสียหายดาวมฤตยูกับดาวพระศุกร์พบเจอกันเนี่ย1ทำการแบบไม่ตรงไปตรงมาจะเสียหายเพราะฉะนั้นทำงานตรงไปตรงมาไม่เป็นไรอย่ามั่นใจตัวเองว่าคุณล็อบแลบได้นะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีคนมาล็อบแลบมากกว่าคุณหมายถึงว่าเขาซิกแซกมากกว่าคุณนั่นเองนะคะช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำแบบตรงไปตรงมาเหนื่อยหน่อยหรือได้รับแค่ชื่อเสียงไม่ได้รับเงินแต่จังหวะที่เขาเลือกให้เจ้าตาไปทำนี่แหละแอดเลยมองว่าเขาต้องการคนที่มีคุณภาพหรือบางครั้งเจ้าตาได้ไปทำเขาเรียกว่าได้ไปทำร่วมกับผู้ใหญ่เป็นการงานที่เหนื่อยยากลำบากไม่ได้ตัวเงินมากมายแต่จะมีผลดีกับเจ้าตาในอนาคตสุขในเรือนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินหลังจากนี้คือตามมาจากชื่อเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำในตอนนี้ถามว่าเจ้าชะตาไม่ตั้งใจได้ไหมก็มันไม่ได้เงินอะแอดบอกให้ตั้งใจเพราะงานนี้เป็นงานโชว์ฝีมือนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนกระดุมพระลักษณะของพระอาทิตย์ในเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นพระอาทิตย์ที่ส่งทิศทางค่อนข้างดีและสามารถที่จะป
ประคับประคองดาวพระศุกร์ที่เป็นนิดให้เพิ่มขึ้นแถมยังส่งองศาถึงดาวพฤหัสได้เด่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์ที่ตั้งรับเจ้าตาเนี่ยส่งผลให้เจ้าตาประสบความสำเร็จเมื่อพระศุกร์เข้ามาเป็นนิดแล้วเล็งกับดาวพระเสาร์ในลักษณะไตรโกณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเงินเข้าเยอะแต่ว่าก็ใช้เงินเก่งคือใช้เงินเพื่อรักษาสถานะของตัวเองก็ได้อาจจะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยแต่สรุปแล้วเจ้าตาจะต้องเป็นคนที่ทุกเรื่องที่จะไปทำนะคะถ้าสมมุติกลัวโดนเอาเปรียบเนี่ยก็ต้องชัดเจนก่อนดาวตนุรักษ์อยู่ในเรือนกระดุมภาพคุณชัดเจนอยู่แล้วละในเรื่องของการทำงานคุณไม่มีวันที่จะทำงานแบบเสียเปรียบแล้วก็ไม่ได้เงินทองดาวพระอาทิตย์ในเรือนนี้นะคะพอมีโยกเกณฑ์กับพระศุกร์ถึงแม้จะเป็นนิดและมีโยกเกณฑ์ถึงพระฤหัสคนนี้มีข้อยกเว้นมากเลยว่าเมื่อมีพระอาทิตย์รองรับคุณจะหาเงินได้ง่ายหางานได้ง่ายและไม่ว่าคุณก่อนหน้านี้จะมีปัญหาอะไรขนาดไหนก็ตามแอดบอกเลยว่ามันพลิกฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่โดดเด่นขึ้นมาในทันทีไม่ต้องรอให้พระพุทธย้ายเข้ามาเป็นเกษตรเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกเจ้าตาว่าคนที่มีดาว1กับดาว6อ่ะจะเหนื่อยมากหน่อยเพราะว่ายังไงฮะในดาวรวมแอดบอกแล้วว่าคุณกำลังทำเอาชื่อเสียงทำเหมือนโฆษณาทำเหมือนได้เปล่าทำเหมือนฟรีอะไรอย่างเงี้ยฮะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำเลยเพราะว่าทิศทางของการทำงานชิ้นเนี่ยหรือการที่คุณจะไปพบเจอเรื่องงานที่มันยากแต่ได้เงินน้อยชิ้นเนี่ยมันกลับให้ผลกับเจ้าตาเต็มที่เพราะฉะนั้นอดทนไว้เพราะว่าอั่งเปาก้อนใหญ่กำลังรอคุณอยู่แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะแสดงศักยภาพในตัวเองความรู้ในตัวเองการบริหารหรือความเก่งกาจความชำนิชำนาญของคุณเนี่ยกับงานชิ้นที่ได้เงินน้อยในช่วงระยะเวลาเนี่ยได้เลยเพราะมันจะมีโอกาสดังมากนะคะโดดเด่นมากประสบความสำเร็จมากหลังจากงานที่มันมาพิสูจน์ฝีมือคุณเพราะฉะนั้น1-6อ่ะมันมีความหมายส่งผลให้เจ้าตาทะเยอทะยานไปเลยสู้ไปเลยจัดไปเลยแล้วบอกเลยว่าชื่อเสียงกำลังมาเงินทองกำลังจะเข้าทิศทางดีนะคะดาว1เป็นดาวเจ้าเรือนตนนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสฉะเพราะฉะนั้นบางคนมีเรื่องของการเดินทางบางคนก็ต้องเดินทางไปทำงานในแบบที่เขาไม่ออกค่าใช้จ่ายให้มันจะต้องไปเหรอแอดเขาไม่ออกค่าใช้จ่ายให้เลยนะก็ช่วงระยะเวลานี้ดาวพระพุธนะคะในช่วง27สิงหาคมเนี่ยเขายังอยู่ในเรือนวินาศมันอาจจะยังไม่ได้อะไรแต่คุณพิจารณาดูว่าทิศทางในการไปทำงานของคุณอะพิจารณาอย่างรอบคอบเลยมันคุ้มค่าไหมมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ไหมถ้ามันได้คุณวางแผนงานแล้วก็ยิงยาวแล้วก็ตั้งใจทำเหมือนกับงานที่คุณได้เงินเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ1-6เนี่ยมันมีความบางอย่างที่แบบว่ารับงานจนเกินลิมิตของตัวเองตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นงานของคุณมันด้อยค่าลงแล้วอีกอย่างนึงคุณแบบว่าไม่ยอมพักผ่อนในการทำงานกลัวเงินเข้าน้อยกลัวอะไรน้อยอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เขาได้ไม่เต็มที่เช่นพอคุณขายของดีอ่ะคุณเคยตักโจ๊กเต็มจานอะไรเงี้ยแต่โอ้โหคุณมารอซื้อมืดฟ้ามัวดีเลยคุณก็เริ่มตักน้อยลงตักน้อยลงเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เงินเข้าไหมเงินยังเข้าเพราะชื่อเสียงยังดีดาวยังอยู่ในทิศทางที่ดีแต่สักพักถ้าดาวเสื่อมอะไรเรื่องนี้มันจะเสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้น1-6เตือนเจ้าตาว่าให้รักษามาตรฐานของตัวเองในเรื่องของการทำงานและขยันในการพัฒนาตัวเองเจ้าตาบางคนที่ทำงานเป็นนักบริหารหรือนักลงทุนหรือฝ่ายจะซื้อเนี่ยแอดบอกเลยว่าคุณกำลังอยู่ในระยะเวลาของการสร้างผลประโยชน์เป็นตัวเงินและเป็นชื่อเสียงที่จะพัฒนาตัวเองในภายหน้า1-6โดดเด่นมากนะคะเป็นเสน่ห์เผลอๆบางคนก็จะมีคนมาเกี้ยวพาราศีให้ไปอยู่ในอีกบริษัทนึงต่อไปนะคะสำหรับสิ่งที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนนี้นะคะจันทร์ในเรือนนี้จันทร์ในเรือนกระดุมพระนะคะตำแหน่งของจันทร์ในเรือนนี้จะเป็นพระจันทร์ที่แสดงทิศทางให้เจ้าชะตาในเรื่องของราชาโชคพื้นดวงเกิดเป็นแบบนี้แสดงว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ไม่เงินไม่ขาดมือนะพระจันทร์ในเรือนกระดุมพระเนี่ยเงินไม่ขาดมือหาเงินเก่งไม่มีวันอัตคัดขัดสนนะคะ
แล้วก็ให้คุณแก่เจ้าตาทั้งหมดจันทร์ในเรือนนี้จะเป็นจันทร์ที่ค่อนข้างจะฉลาดในเรื่องของการหาเงินหมุนเงินเก่งหมุนเวียนเงินดีวางแผนการเงินดีนะคะแต่จันทร์ของคุณในพื้นดวงเกิดเนี่ยจะต้องเป็นจันทร์ที่แบบเด่นนะจันทร์เพ็ญน่ะไม่ใช่จันทร์แรมนะจันทร์แรมมันจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าด้วยจันทร์กระทบเรือนเนี้ยมันดีทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นจันทร์แรมก็ไอ้หมุนเงินเก่งอ่ะมันจะหมุนเงินแบบเป็นหนี้สินไงแต่ถ้าเกิดจันทร์ของคุณเพ็ญผ่องนะแอดบอกเลยว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่การเงินของเจ้าตาเป็นการเงินที่โดดเด่นจะทำอะไรเกิดประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าจันทร์แรมจันทร์แบบว่าไม่เต็มจันทร์ไม่สว่างเนี้ยก็จะมีปัญหาในเรื่องการเงินการเงินไม่คงที่หมุนเวียนไปคือมันก็มีข้างขึ้นข้างแรมไงนะคะแต่โดยรวมมันมีผลกระทบดีคือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหาเงินเก่งถ้าเป็นจันทร์แรมก็ใช้เงินเก่งไปด้วยคือบางทีก็เสมอตัวไงหาเงิน10ก็ใช้11หรือ12หรือใช้8อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เก็บเงินหมดนะคะและจันทร์ที่จะให้คุณมากที่สุดคือจันทร์เพนขึ้น15คำนะอันในพื้นดวงเกิดจังหวะนี้เจอกับพระศุกร์เนี่ยศุกร์เป็นนิดและศุกร์เป็นเรือนสหชะระวังการเข้าสังคมการติดสวยติดงามการติดเพื่อนทำให้เจ้าตาใช้เงินมากเลยนะคะหรือรวมถึงช่วงระยะเวลานี้ดาว2กับดาว6เจอกันเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่สำราญฟุ้งเฟ้อโอดโหงนะคะแต่มีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์มีวาจาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำความสำราญเนี้ยให้มันเป็นการทำเงินให้ได้จะทำช่องหรือทำอะไรก็ตามอ่ะเหมือนคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์รวยๆถ้าเกิดเจ้าตาทำอย่างนั้นคือเป็นคนใช้เงินเก่งอ่ะก็ทำช่องเลยเพื่อให้ตัวเองแบบได้เงินเข้ามาจากสิ่งนี้นะคะตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังนะ6กับ2เจอกันในเรือน4เนี่ยอาจจะแล้ว4อยู่ในเรือนวินาศแต่พอ1กันยามันจะเปลี่ยนไปดีขึ้นนะคะแต่ช่วงระยะเวลาที่27สิงหาคมไปจนถึง1กันยาเนี่ยคุณจะใช้เงินเก่งมากอะใช้เงินสิ้นเปลืองอะนะคะแต่พอหลัง1กันยาเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคดีจากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นโชคดีจากตัวเองโชคดีจากการงานของตัวเองโชคดีจากผู้ใหญ่แม้กระทั่งเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบำเหน็จรางวัลลาภผลเนี่ยสำหรับคนที่มีดาวจันทร์ต้องบอกว่าดีแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกคือจันทร์ในเรือนกระดุมพระก็เจ้าชู้เหมือนกันนะคะ1เจ้าชู้2ใช้เงินเก่งรสนิยมสูงหรูหราโอ้อาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ฟังจากแอดปุ๊บก็ให้ไประวังรักษาเงินทองของตัวเองระยะเวลานี้ถามว่าเงินเข้าไหมเงินเข้าค่ะเพราะดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเนี่ยเจอกันในเรือนการงานคือการเงินเข้าการงานเยอะก็ที่แอดบอกไงทำมาหากินได้เรื่อยๆจัดการในเรื่องของเงินเข้าเงินออกให้ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จเพียงแต่ระยะเวลานี้อย่ารับงานเกินมือตามดาวรวมเลยนะคะอย่ารับงานเกินมือแล้วมันทำให้มาตรฐานของงานของคุณมันด้อยคุณภาพหรือเปล่าหรือบางทีก็จะเป็นเหมือนดาวรวมที่แอดบอกว่างานบางงานน่ะมันเป็นคนรู้จักกันสมมติคุณเป็นนักร้องดังเลยอะแต่คุณรู้จักกับพี่คนนี้แล้วเขาชอบบอกว่าเฮ้ยมาดิมาสร้างความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้ตังอะไรเงี้ยไม่ให้ค่าตัวไม่ให้อะไรคือมันเป็นการใช้กันแบบว่าสนิทกันแต่บางทีก็ดูไม่มีมารยาทคุณก็จะมักจะมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตไงฮะช่วงระยะเวลาเนี้ยเนาะก็จะหมดเปลืองไปกับสังคมเพื่อนฝูงคนที่มีคอนเนคชั่นต่อกันอะไรเงี้ยนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวอังคารนะคะในเรือนกระดุมพระดาวอังคารในเรือนเนี้ยมีตำแหน่งเป็นมหาจักรนะคะจะให้คุณกับเจ้าตาทางด้านของความกล้าอย่างเช่นกล้าที่จะเสี่ยงไปเมืองนอกกล้าที่จะไปตายเอาดาบหน้ามีความอดทนเด็ดเดี่ยวแล้วจะประสบความสำเร็จด้วยคือมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้คุณบุกบั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีดาวอังคารในเรือนนี้เขาเรียกว่าจะเอาดีให้ได้ด้วยตัวของตัวเองแทบจะไม่พึ่งใครแล้วเป็นคนกล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าทุกอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะฉะนั้นดาวลักษณะนี้บอกเลยว่าถ้าคุณอดทนถ้าคุณต่อสู้คุณจะเอาดีได้ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งพระอังคารของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสู่พระเมื่อเป็นเจ้าเรือนสู่พระนะคะมาอยู่ในภพเรือนกระดุมพระมาเจอกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานระยะเวลานี้ทำนายได้อย่างเดียวเลยว่า
จ้าชะตาอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในระยะเวลานี้นะคะเพราะมันเป็นผลดีกับคุณทั้งหมด3-6เนี่ยเป็นคู่มิตรถ้าไม่มีเรื่องชู้สาวแอดมองว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่ถ้ามีเรื่องชู้สาวต้องระมัดระวังอย่างที่สุดชู้สาวก็คือเรื่องที่มันไม่ถูกต้องทางด้านของความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะซึ่งไม่ต้องไปแจกแจงหรอกว่าไม่ถูกต้องเป็นชู้เป็นกิ๊กอะไรไม่ต้องไปแจกแจงแค่คุณใช้ดาว3-6ซึ่งเป็นคู่มิตรเนี้ยไปในทางขยันเจ้าตาจะประสบความสำเร็จดาวอังคารเนี่ยกระตือรือร้นในเรื่องของการหารายได้แล้วเป็นมหาจักรอะเอาเรียกว่าหมกมุ่นในการหารายได้ต่อสู้หนักเอาเบาสู้แล้วไม่เกี่ยงงานเลยศุกร์กับอังคารเนี่ยศุกร์มาเจออังคารศุกร์เป็นธาตุน้ำอังคารเป็นธาตุลมเกิดความว่องไวในช่วงระยะเวลานี้ในการคิดเขียนอ่านทำการใดนะคะสิ่งที่ควรระวังที่สุดคือศุกร์มันเป็นนิดตัวเจ้าตาเนี่ยบางทีเนี่ยผลสำเร็จของการงานอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวเงินแต่มันได้ออกมาเหมือนกับดาวรวมที่แอดบอกมันเป็นอำนาจบารมีโด่งดังเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่มองเห็นเพราะฉะนั้นคุณมีอังคารอยู่แล้วคุณใจกล้ากล้าได้กล้าเสียจิตใจเป็นนักเลงใจคอกว้างขวางคุณลุยเพราะฉะนั้นจะมีคนเข้ามาชอบคุณแบบชอบในน้ำใจอะไรในช่วงระยะเวลาเนี้ยมากนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าโดดเด่นสำหรับคนมีพระอังคารในเรือนนี้ขอให้ไม่ไปข้องเกี่ยวกับดาวคู่ไปในลักษณะคู่ชูก็พอดาวคู่มิตรเนี่ยมันจะมีทั้งดีและไม่ดีถามว่าไม่ดีในเรื่องอะไรนะคะก็จะไม่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นส่วนด้านดีลักษณะที่เป็นสุภาลักษณะที่เป็นพันธุก็ต้องบอกว่าการอดทนของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้จะทำให้เกิดตำแหน่งการงานเจริญก้าวหน้ามั่นคงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายชายผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ใหญ่ที่ทำงานนะคะยิ่งแสดงความเป็นตัวของตัวเองคือขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมอะไรของคุณเนี่ยนะคะคำขวัญอะไรก็ตามอ่ะต้องบอกว่าคุณได้ดิบได้ดีในช่วงระยะเวลานี้เพราะมีพี่ๆช่วยผู้ใหญ่ช่วยเลยช่วงนี้เนี่ยถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นพวกรักง่ายหน่ายเร็วแล้วก็กล้าที่จะทำผิดในเรื่องของศีลธรรมด้วยซึ่งแน่นอนนะมันหักล้างในเรื่องคุณงามความดีเพราะว่าเราไปมุ่งในเรื่องนี้แล้วนะคะและเจ้าตาต้องไม่ลืมว่าตัวเองอ่ะมีดาวราหูเล็งดาวเรือนพระศุกร์อยู่เวลาที่ดาวราหูเล็งแบบนี้มันก็จะเป็นทั้งคู่ฟุ้งเฟ้อคู่โอ้อวดคู่กิเลสหรือว่า8-3เวลาเขาเล็งกันก็จะเป็นคู่เลยฮะคู่ธาตุลมเพลลมพัดถ้าไปดีก็กอดคอกันไปดีถ้าไปชั่วก็กอดคอกันไปชั่วนะฮะดังนั้นก็ต้องมีสติเป็นหลักที่จะนำพาตัวเองในช่วงระยะเวลาเนี้ยเดินทางไปในทิศทางที่จะประสบความสำเร็จเพื่อผลักดันให้ตัวเองเกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปอ่ะนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนนี้แล้วมาเจอกับพระศุกร์ต้องบอกว่าด้วยพุธเนี่ยแข็งแรงมากนะคะพุธของคุณเป็นเกษตรแล้วมีตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้นแทบจะศุกร์เป็นปลาไม่มีผลกับเจ้าตาดาวศุกร์เป็นนิดขอไปดาวศุกร์เป็นนิดไม่มีผลกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันดันให้เจ้าตาโด่งดังและประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินทองและโชคลาภแน่นอนเพียงแต่ว่าระยะเวลานี้อาจจะต้องแยกแยะว่าโชคลาภและเงินทองของเจ้าตานั้นเนี่ยมาทางทิศทางไหนมาทางดีทางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เรามาระวังแต่แอดมองว่าช่วงนี้เนี่ยให้ระวังความเจ้าชู้ของตัวเองไว้ให้มากเลยพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบาอะเนาะแต่ด้วยความที่พุทธทับเรือนตัวเองในพื้นดวงเกิดอะนะคะแล้วระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพระอาทิตย์ก็ทับเรือนตัวเองอยู่เจ้าตาอาจจะสนุกกับการทำงานและการหาเงินก็ได้ตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพียงแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ของการสู่รุ่ยสู่ร่ายและฟุ่มเฟือยดังนั้นช่วงนี้ก็ระวังเงินเข้าดีค่ะแต่ว่าสุขมันเป็นนิดเดียวมันจะต้องปริ้นสักอย่างหนึ่งบางคนเขาหาเงินยากคนมีดาวอื่นแต่คุณไม่ได้หาเงินยากแต่ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะมีเรื่องของเงินทองบางคนอาจจะไปซื้อบ้านหรือซื้อรถก็ได้นะ
เพราะว่าอังคารเป็นคู่ศัตรูในเรือนลาภะนะคะอังคารเป็นสู่พระและพันธุอ่ะอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่มันก็เลยเป็นหนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองละกันอุตส่าห์มีพุทธเป็นมหาอุดและเกษตรอยู่ในเรือนนี้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเรื่องความรักต้องระมัดระวังว่าจะเป็นคนที่มีความรักแบบเห็นแก่ตัวคือคู่ครองคุณรักข้ามมีใครนะแต่เราไม่เป็นไรเราก็ตะลอนไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้อันนี้ต้องระวังอย่างที่สุดนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสบดีในเรือนกระดุมพระนะคนที่มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่ทำให้พฤหัสเนี่ยเป็นปลาการที่พฤหัสเป็นปลาก็ต้องระวังการทำมาหากินในทิศทางที่ไม่ค่อยถูกต้องอ่ะเข้ามาเหมือนดาวรวมเลยเป็นปลาก็คือฉลาดในเรื่องของการหาเงินน่ะซึ่งมันจะถูกต้องมั่งไม่ถูกต้องมั่งซิกแซกบ้างอะไรโอ้โหมองเห็นช่องทางในการหาเงินเต็มไปหมดดาวพฤหัสในราศีกันน่ะต้องบอกเลยว่าทำให้เจ้าชะตาบางทีอาภัพในเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ดีที่จะสอนเพราะเขาจะมองคุณในแง่ร้ายหรือมองคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมและไม่ยอมสอนอะไรคุณตัวคุณเองก็ตามนะคะถ้าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนนี้เป็นอาจารย์ดีแต่เป็นลูกศิษย์มักจะไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์รักนะคะบางครั้งเจ้าชะตาไม่รู้ตัวว่าเจ้าชะตาเป็นศิษย์ที่แบบกล้าเถียงครูกล้ามองนอกกรอบครูแต่ไม่ใช่สิทธิ์คิดล้างครูนะคำว่าสิทธิ์คิดล้างครูมันไม่ถูกต้องแต่เจ้าพ่อตาจะเป็นคนถามจนครูรำคาญหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับไม่เกรงไม่กลัวครูอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่คุณจะเป็นคนขยันเรียนเอาเป็นว่าครูจะมองว่าคุณตีเสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ทีนี้ในเรื่องของการทำมาหากินน่ะพฤหัสกับพระศุกร์เนี่ยแสดงว่าบันดาลมาในเรื่องของการเงินแต่เมื่อพฤหัสเป็นปลาล่ะก็ต้องระวังสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาเป็นช่องทางในการหาเงินนะคะระยะเวลานี้ถ้าเจ้าอาตาบอกว่าเจ้าอาตาไม่มีเงินไม่มีรายได้เลยเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเหมือนกิจการการงานของเจ้าอาตามันออกไปในทิศทางที่ดีหมดถ้าจะมีโยกเกณฑ์อะไรที่ทำให้คุณไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่กระทบนะไม่กระทบกับ3ไม่กระทบกับ0อะไรอ๋อมีตรีโกณ0ค่ะแต่เนี่ยพฤหัสมันถึงพฤหัสอะนะคะยากที่จะทำให้เจ้าตาเสื่อมโทรมในเรื่องของการเงินแอดว่าคุณมีเส้นทางของการเข้ามาของเงินมากกว่าระวังในช่วงระยะเวลานี้ไปตกหลุมตกล่องเนาะเพราะว่าราหูเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะนะคะแล้วก็เจ้าเรือนมรณะเนี่ยอยู่ในเรือนการงานทำไมแอดยงวันนี้เพราะเนี่ยมันเจอกันพอมันเจอกันแล้วปะดาวพฤหัสเป็นปะพระศุกร์เป็นนิดอะระวังทำตัวในแบบขี้เหล้าเมายาไม่มีศีลธรรมเป็นชู้กับคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายแต่บอกว่าให้ระวังเส้นทางนี้แล้วประคับประคองตัวเองดีๆคือบางครั้งอะเงินทองมันเข้ามาแบบเนี้ยจริงๆแล้วเข้ามาเยอะด้วยแต่มันเข้ามาด้วยลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมคือบางทีก็มีคนเลี้ยงจังสมมุติว่ามีเจ๊เลี้ยงมีเสี่ยเลี้ยงอ่ะเขาก็มีลูกมีเมียแล้วไงเจ้าตาบอกแอดโอ้โหให้ทายแค่ดวงไม่ต้องมาวิจารณ์นิสัยอะไรแอดถึงจะบอกไงว่าแอดทำนายไปถึงช่วงข้างหน้าของคุณแล้วถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกต้องในตอนนี้เส้นทางข้างหน้าของคุณลำบากมากนะคะลักษณะของดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนกระดุมพระแอดก็เลยมองว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณน่ะมีเรื่องของการเงินที่ไม่ถูกต้องเข้ามามันก็เป็นเกณฑ์ของพฤหัสนี่แหละค่ะกับ2ระยะเวลาเงินเข้าแต่เจ้าตาจะต้องเอาไปจ่ายหนี้เอาไปจ่ายค่าบ้านเอาไปจ่ายค่ารถอ่ะมันก็ถูกต้องตามเกณฑ์ของดาว5เนี่ยเล็งกับภพเรือนมรณะดังนั้นถ้าเงินจะเข้าและเป็นเงินที่ถูกต้องมันอาจจะเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องของเงินส่วนแบ่งเงินหุ้นเงินตกเบิกเงินที่ครบกำหนดชำระเงินที่ได้จากการลงทุนอะไรต่างๆเงินค่าเช่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้5กับ6เงินเข้าแน่5กับ5ยิ่งโอ้โห
การงานที่ทำในระยะเวลานี้ต่อให้ไม่ได้เล็งผลเลิศในช่วงนี้หลังจากนี้มันจะเกิดการแผ่ขยายสมมติคุณลงทุนหรือทำอะไรช่วงนี้ก็ขยายแฟรนไชส์ช่วงนี้ก็มองเห็นผลประโยชน์ในการที่จะทำงานอันนี้ต่อไปมีพละกำลังในการจะทำงานช่วงนี้ต่อไปส่วนเรื่องหนี้สินน่ะราหูมันอยู่ในเรือนมรณะนะคะก็ยังคงมีหนี้สินอยู่เรื่อยๆเพราะบางทีช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาไปไงไปซื้อเพิ่มไปซื้อบ้านเพิ่มไปซื้อรถเพิ่มมันก็ยังมีหนี้สินอยู่ซึ่งไม่เป็นไรล่ะการมีหนี้สินเป็นเรื่องปกติของการมีราหูอยู่ในเรือนมรณะนะคะแล้วดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยประคับประคองตัวเองไปจนถึงวันที่1กันยาแล้วเรื่องของโชคลาภความสำเร็จต่างๆเงินทองต่างๆที่เป็นเงินก้อนจะเข้าหลังจาก1กันยานะเพราะฉะนั้น 5-6 สิ่งที่ระวังมากๆเลยคืออะไรคะคือเรื่องของการหาเงินให้มันถูกต้องละกันต่อไปสำหรับคนที่มีดาวศุกร์ในเรือนกระดุมขามันเป็นนิดทั้งคู่นะเป็นนิดทั้งคู่แต่โชคดีที่พอ1กันยาปุ๊บพระพุธแข็งแรงนะคะเจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังคนเข้ามาหวังเงินทองคนเข้ามาหวังบอกล้อคนเข้ามาพอคิดว่าคุณเป็นบ่อเงินบ่อทองก็ได้ศุกร์ถึงศุกร์แต่ด้วยความเป็นนิดเนี่ยมันเลยออกผลในทิศทางที่มีเกณฑ์หรือมีแนวโน้มที่จะมีมือที่3เป็นมือที่3เป็นอะไรในพวกของความรักที่เห็นแก่ตัวได้นะคะหลังวันที่1อ่ะเจ้าตาจะมีความคิดอ่านสติปัญญาระลึกรู้ถ้าหลังถ้าคุณประคับประคองตัวเองไปได้หลังวันที่1คุณจะไม่ทำดาวพฤหัสนะคะในเรือนกระดุมพระเนี่ยเป็นดาวพฤหัสที่ทำทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะได้มาไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนสมมุติว่าอยากเนี่ยรู้ว่าเขามีคู่แล้วก็จะเอาอะซึ่งแอดบอกเลยนะว่าเจ้าชะตามักจะได้รับเงินเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือไม่เจ้าชะตาก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการแบบเป็นช่างตัดผมอะและมีคนเข้ามาเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยได้ลักษณะของดาวศุกร์ในภพเรือนที่2และตำแหน่งมันเป็นนิดเนี่ยนะคะมันโชคดีที่มันไปสัมพันธ์กับดาวพฤหัสดังนั้นมันเลยมีโอกาสที่ว่าสถานะทางการเงินของเจ้าตาเนี่ยดีขึ้นแต่เมื่อมันมีมฤตยูด้วยมฤตยูถอยหลังด้วยไอ้การดีขึ้นเนี่ยมันมีวิธีของการใช้เงินเจ้าชะตาอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องการงานที่มันไม่ได้อะไรที่แอดบอกมันได้แต่ชื่อเสียงไงคุณต้องอิงดาวรวมด้วยนะลัคนาราศีสิงห์นะพอคุณอิงดาวรวมคุณจะรู้ว่างานใหญ่ที่คุณกำลังจะไปทำมันได้ไม่คุ้มเสียในเรื่องของเงินทองแต่ปรากฏว่ามันได้ในเรื่องชื่อเสียงถ้าอย่างเนี้ยเจ้าชะตาจำไว้เลยว่าเจ้าชะตาจะไปทำอะไรก็ตามอ่ะคุณจะประสบความสำเร็จในด้านชื่อเสียงก่อนแล้วเงินทองค่อยตามมามันต้องรอพระศุกร์ออกจากเรือนนี้นะคะไปอยู่ในเรือนสหัสฉะซึ่งเดี๋ยวมันก็ออกแล้วแล้วยิ่งพระพุธเนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรเข้ามาเป็นมหาอุดราชาโชคเนี่ยเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จคือแม้สุขถึงสุขเนี่ยจะไม่ได้บันดาลให้เจ้าชะตาในทิศทางที่สุขทั่วไปเขาบันดาลให้กันเนี่ยก็ไม่เป็นไรคือโดยปกติสุขถึงสุขถ้าตำแหน่งดาวดีเนี่ยเจ้าชะตาจะมีเรื่องของการได้ลาภใช่ไหมได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยได้ลาภโดยเสน่หาอะไรก็ตามแต่ระยะเวลาเนี่ยลาภผลที่ได้มันเป็นทิศทางที่ไม่ดีจำเอาไว้อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปอยากได้อะไรที่เป็นทางลัดไปสบายมันพร้อมที่จะทำให้เราลำบากที่สุดในวันข้างหน้าก็อย่าไปทำเตือนสุดๆ สำหรับคนสุขถึงสุขในเรือนนี้นะคะแล้วไปเจอกับดาวพระพุธเนี่ยพุธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารเสียหายเสื่อมเสียนะคะถูกประจานนะแต่ด้วยพฤหัสในเรือนนี้ก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้สติค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เชื่อผู้ใหญ่ไว้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่คุณรู้สึกว่าเขาจะไม่หวังร้ายต่อคุณนะฮะแล้วบางคนนะช่วงระยะเวลานี้มันมีโอกาสถูกหลอกให้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องด้วยนะดังนั้นระวังเลยเหมือนแอดดูอะไรนะคนที่ไปเป็นแอดมินของเว็บการพนันเอาจริงๆวัตถุประสงค์คือไปเพราะเขารับสมัครแอดมินเว็บการพนันก็ไปอ่ะพอไปถึงนี่เขาหลอกอ่ะนะฮะก็ต้องไปอยู่ในประเทศเขาเมืองเขาออกจากกำแพงออกจากรั้วในบริเวณนั้นไม่ได้เลย
แอดนั่งฟังแล้วโอ้โหก็คือจุดเริ่มต้นคือเราก็เจตนาไม่ดีดังนั้นเจ้าตาระยะเวลาเนี้ยระวังการถูกหลอกให้ไปทำอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ถูกต้องนะคะและมีการโยกย้ายถิ่นฐานแบบถูกหลอกไปตรงนี้ต้องระวังอย่างที่สุดเลยแต่ด้วยดาวประจำตัวก็ดีเดี๋ยวดาวพุธก็ดีคุณประคับประคองในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในระยะเวลานี้คือชะลอเวลาในการตัดสินใจไปตัดสินใจหลังวันที่1กันยาเนี่ยแอดว่ามันดีหมดนะคะเพราะในเดือนกันยาเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์มากๆต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือนกระดุมพระนะคะเสาร์ของคุณนะเป็นเจ้าเรือนอาริคุณเป็นคนขยันทำมาหากินมากๆนะเสาร์ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเสาร์ที่เป็นคู่สมพลเจ้าชะตาคิดอดทนในเรื่องของการทำงานเสมอประสานประโยชน์ไม่เคยหยุดทำงานคิดโครงการต่างๆนานาทำงานไม่เคยบ่นอะอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริก็ยิ่งต้องเรียกว่าเป็นอริในลักษณะที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาก็ได้งานการต่างๆของคุณเหนื่อยหนักแต่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะเหนื่อยมากกว่าเดิมเพราะศุกร์เนี่ยเป็นนิดเข้ามาแถมยังเป็นคู่ขัดแย้งกับพระเสาของคุณอีกด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหากับลูกน้องคือโดยปกติอริกระดุมพระเนี่ยลูกน้องส่งเสริมในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าช่วยเหลือนะคะตัวเจ้าตาบางคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการต่างๆก็ได้หรือเป็นหมอเป็นพยาบาลคืองานพวกที่มันเหนื่อยมากกว่ามนุษย์ปกติเขาอะค่ะก็คือการงานที่เป็นอาริกระดุมพระการงานที่ทำมาหากินแล้วเหนื่อยหนักแต่ว่าได้เงินดีนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ระวังบริวารทำให้เดือดร้อนนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยให้ระวังทรัพย์สินเงินทองเสียหายก็คือเวลาจะไปทำงานเอกสารสัญญาดูให้ดีเพราะสุขเป็นนิดแปลว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้ให้ตามกับที่ตกลงไว้มันไม่ราบรื่นเท่าไหร่ด้วยนะคะในช่วงนี้แต่แอดก็เป็นคนพูดว่าอดทนนะจะทำอะไรก็อดทนประนีประนอมกับเขานะอย่าไปทะเลาะ กับเขานะอังคารเราอยู่ในเรือนราพะเป็นคู่ศัตรูเดี๋ยวความสำเร็จในวันข้างหน้าของเราเนี่ยมันถูกผลกระทบจากสิ่งที่คุณใจร้อนในช่วงระยะเวลานี้แอดบอกเลยว่าดาวพระเสาร์ในเรือนเนี้ยแม้จะขัดแย้งกับพระศุกร์ก็ขัดแย้งไม่ได้มากเพราะอะไรเพราะพระศุกร์อ่อนพระศุกร์ไม่มีแรงมาขัดแย้งมากพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสหัสจะขัดแย้งกับใครบ้างขัดแย้งกับลูกน้องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือการเดินทางหรือรถราม้าช้างโทรศัพท์เสียหายโทรศัพท์ถูกขโมยรถให้ระวังความเสียหายนะคะในช่วงนี้ลำบากลำบนนะเจ้าตาลำบากลำบนในเรื่องของการเดินทางไปติดต่อเจรจาหรือทำสัญญาอะไรต่างๆช่วงนี้ระวังเสียเงินเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วงนี้ระวังเสียเงินเพราะลูกน้องสร้างความเดือดร้อนให้อะระยะเวลานี้มีเกณฑ์เสียเงินนะคะแต่การงานตัวเองนะคะของเจ้าตาก็ยังอยู่ในทิศทางที่เหมือนกับดาวรวมบอกว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีอะเพียงแต่บริวารเนี่ยที่ทำให้เดือดร้อนนะมันอาจจะฟังคำสั่งเจ้าตาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องคุมทุกอย่างไม่งั้นเดี๋ยวมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของการหาเงินเอาจริงๆอะเสากับศุกร์ในเรือนนี้บางคนได้หนี้คืนนะไปทวงหนี้ได้นะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวราหูนะคะคนที่มีดาวราหูในเรือนกระดุมพระโอ้โหใช้เงินเก่งสุดๆเลยนะคะแล้วระยะเวลานี้เหนื่อยมากเพราะอะไรเพราะราหูเล็งราหูในเรือนมรณะระวังเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยตัวเองนะคะและระวังการลงทุนของคู่ครองคนรักที่เอาเงินมาลงกับเจ้าตาก็หายคือระยะเวลานี้ต้องบอกแบบนี้เลยอะคู่ของคุณรักของคุณก็มีลักษณะของการใช้เงินเก่งตัวคุณก็ใช้เงินเก่งเป็นราหูที่ล้วงทรัพย์ทั้งคู่นะคะลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นระยะเวลานี้อาจขัดแย้งกันในเรื่องของการเงินแน่นอนเลยดังนั้นก็ลักษณะแบบนี้อยากให้เจ้าตาวางแผนทางการเงินซึ่งจริงๆอ่ะด้วยดาวแบบนี้นะคะบางครั้งบางคนเนี่ย
ตะนีทีเหนียวไม่ใช้ไม่จ่ายเลยตัวเจ้ากระตาเนี่ยเก็บหอมรอมริบอะไรแบบแต่เวลาคนที่เจ้ากระตารักอะพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องอะมาช่วยใช้อะฟาดทีละหมื่นฟาดทีละหมื่นฮะแอดเห็นดาวน้องคนหนึ่งเก็บเงินอยู่กับแอดเนี่ยเก็บเงินแบบไม่ใช้เลยนะคะอยากมีเงินเป็นแสนกับเขาบ้างแอดก็สอนเก็บนะคะอยู่มาปีอยู่มา2ปีเนี่ยเริ่มมีเงินเป็นแสนแต่เวลาแม่มาโอดควรยายมาโอดควรโดนไปทีละ15,000คือน้องเนี่ยไม่ใช้เงินของตัวเองเลยคืนนี้ค่ะดาวราหูล้วงทรัพย์คนใกล้ชิดทำให้เสียทรัพย์อย่างเจ้าวตาเนี่ยบางทีคุณก็ใช้เงินของคู่ครองเปลืองคู่ครองก็ใช้เงินของคุณเปลืองอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ทั้งคู่นะฮะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของทั้งคู่มันมีเรื่องจุกจิกเยอะมากสำหรับดาวราหูเล็งกันเจ้าตาก็จะต้องแบบประคับประคองกันไปบางคนช่วงระยะเวลานี้ราหูเล็งกันเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องของเงินทองเริ่มต้นก่อนหลังจากนั้นก็มีปัญหานะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ให้ระวังเงินทองทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเรื่องของฟืนไฟเรื่องของการถูกยกเขาเรื่องของการถูกหลอกนะเพราะอันนี้ทายไม่ใช่แค่ราหูร้วงทรัพย์นะทายราหูเล็งราหูนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินเป็นห่วงนะคะสำหรับคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนกระดุมผ้าให้ระมัดระวังนะคะไม่เช่นนั้นก็คู่ครองคนรักในระยะเวลาเนี้ยเอาเงินมาร่วมลงทุนอะไรกับคุณน่ะคุณก็ทำเสียหายหมดหรือคุณไปร่วมกับเขาก็ทำเสียหายหมดระยะเวลานี้อย่าไปทำอะไรร่วมกันเลยนะคะเพราะอยู่ในฐานะที่ล้วงทรัพย์ทั้งคู่ล้วงทรัพย์ของอีกคนด้วยล้วงทรัพย์ตัวเองด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีพระเกศนะคะคนที่มีดาวพระเกศในเรือนกระดุมพระนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเจ้าชะตามักจะเป็นคนคิดมากในเรื่องของเงินทองเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เกิดเกศเจอกับสุขเนี่ยหนึ่งคิดมากเรื่องเงินทองคิดมากเรื่องรายได้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรายได้ไม่ดีนะบางครั้งทิศทางรายได้ของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะหลังวันที่1กันยายนเป็นต้นไปโชคลาภความสำเร็จก็เข้าเงินทองก็เข้าแต่บางทีเจ้าชะตารู้สึกแบบมันบอกได้ไหมนะว่าเราได้ตังค์หรือเราไปคุยได้ไหมนะเราไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนวิตกกังวลกับทุกเรื่องขยับตัวทุกเรื่องอะบางทีก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะกลัวเขามาขอยืมตังค์พี่น้องเนี่ยไม่ได้เลยพอรู้แล้วก็เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องเงินทองเจ้าตาเพื่อนฝูงพอเห็นคุณมีอะไรก็มายืมตังค์แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอดบอกนะเกตอยู่ในเรือนนี้กระทบกับสุขซึ่งเป็นนิดไม่ต้องให้ใครยืมเงินเลยได้คืนยากมากถูกหลอกถูกโกงง่ายมากนะคะแล้วใครจะมาชวนไปลงทุนทำอะไรไม่เอาเลยในช่วงระยะเวลาที่พระศุกร์อยู่ตรงนี้แล้วเป็นนิดได้ไม่คุ้มเสียใครเสนอให้ซื้ออะไรนะตรวจสอบด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขามาพูดถึงสรรพคุณเพราะมีโอกาสถูกหลอกซื้อของออนไลน์ศุกร์กับเกศอยู่ด้วยกันมีโอกาสถูกโกงนะคะเพราะฉะนั้นซื้ออะไรก็ซื้อที่มันมีการันตีนะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada อะไรก็ตามจ่ายปลายทางยังโดนเลยเดี๋ยวนี้นะคะอย่างเพื่อนสนิทเอาพระมาให้เช่าก็ระวังนะพระนั่นแหละเป็นพระปลอมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง21กันยายนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ